นี่ยังไปบ้างโอเคมีอะค่ะคอลเลคชันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นะคะของ Royal Ivy Regatta นะคะร่วมกับ Peter Rabbit นะคะก็เป็นคอลเลคชันที่สวยมีความหลากหลายนะคะโชว์ความเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มีความมิกแอนด์แมทกับแอคเซสซอรีได้หลากหลายมากๆเลยมินว่าก็เหมาะกับคนไทยและที่สำคัญปีนี้เป็นปีกระต่ายด้วยก็คือมาคอลแลบกันแล้วก็รู้สึกน่ารักอย่างใครที่เคยอ่านนวนิยายของอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมายาวนานก็คือจะเห็นตัวนี้แล้วรู้สึกว่าก็จะมีแฟนๆประจำของเขาอยู่แล้วคอมมิตเองที่ใส่ตอนนี้คือแบบมีความเท่ใช่ค่ะก็มีความมิกแอนด์แมทกับความเป็นแบบวอร์มนิดหน่อยกับกางเกงแล้วก็คอปนะคะก็สามารถใส่ไปแคชชวลที่ไหนก็ได้ค่ะลายมันราคาเป็นยังไงลายน่ารักมากๆเลยค่ะมีหลายแบบเลยนะคะปิ้นเป็นลายกระต่ายลงผ้าหรือว่ามีความเป็นสีสันหรือใครชอบแบบเรียบๆก็มีก็มาดูกันได้ค่ะจริงๆของไม่ใช่มีแค่เสื้อมีรองเท้าใช่รองเท้าแอคเซสซอรี่หมวกกระเป๋าคือมีหลากหลายเลยสำหรับใครที่จะไปหาเสื้อผ้าสวยๆเก๋ๆมินแนะนำเลยค่ะมินฝากอะไรกันค่ะก็ฝากมาช้อปปิ้งกันนะคะที่ Royal Ivy Regatta ได้ทุกสาขาเลยนะคะย้อนไปเลยกระทั่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างตอนเจอครั้งแรกที่บอกเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนเป็นคลิปที่เราเล่าคุยกันกับเพื่อนๆแชร์ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มารู้ข่าวหลังจากที่แบบตอนกลางคืนที่แบบว่ามีดราม่าลง Twitter อะไรแบบนี้ค่ะก็ทราบตอนช่วงค่ำๆคือเลยจะนอนละ5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยยกอ่านข้อความอ่านค่ะได้อ่านค่ะก็ได้เข้าไปเช็ค Twitter แบบเช็คถึงดึกเลยค่ะตีสองเลยนานมากมันขนาดไหนขัดใจเราขนาดไหนคือมินรู้สึกว่าก็ต้องขอโทษแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันเราคิดน้อยไปไม่คิดว่าจะมีการเกี่ยวโยงพาดโยงไปถึงการขุดถึงบุคคลอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นความผิดพลาดแล้วก็ความที่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบเราไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างถี่ถ้วนดีพอค่ะเจตนาตอนนั้นคือของเรามันคือด้วยรายการอ่ะมันเป็นการจับฉลากคำถามแล้วก็เหมือนมันก็จะมี2คำถามที่เป็นดราม่าล่ะค่ะซึ่งมินก็ไม่ได้รับคำถามนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเพื่อนคุยกันเมากันมันก็คือเหมือนเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความที่แบบเล่าไปถึงอะไรอย่างนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมากับตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่แบบได้พบได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะคำพูดในโซเชียลแบบคอมเมนต์ต่างๆคือเขาพูดแรงมากมีการขุดเรื่องอดีตต่างๆมาหมดเลยเอาจริงๆแบบตอนที่อัดคลิปแบบไม่ได้คิดอะไรเลยแบบว่าจะมีการถูกขุดอะไรเพราะเราไม่ได้บอกเป็นอักษรย่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดจริงๆก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เราคิดน้อยไปแล้วก็เป็นบทเรียนให้เราได้คือเราผิดแล้วอ่ะมันก็ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังหลังจากนี้ค่ะใช้คำว่าเป็นการทาจับหลังจริงๆมินว่ามันเหมือนได้เป็นการจับฉลากและได้คำถามมินว่ามันเหมือนเป็นการคุยกันในกลุ่มเพื่อนซึ่งมินคิดว่ามันเราเล่าถึงประสบการณ์ที่เราเคยพบเคยเจอค่ะเราไม่ได้คาดคิดไปถึงว่ามันจะเป็นการหยิบจับอะไรขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวเราไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดพาดพิงทำร้ายใครอยู่แล้วอะค่ะมันโยงไปอย่างคนโน้นคนนี้บุคคลที่3เรื่องมากใช่ค่ะก็ใช่ค่ะก็เห็นแล้วก็รู้สึกไม่ดีจริงๆรู้สึกแย่ที่มันพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะว่าจริงๆก็คือมันเราคิดน้อยไปค่ะแล้วมีเครียดไหมก็วันนั้นที่อ่านก็เครียดอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะคะก็รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่ดีก็ได้คุยกับเพื่อนๆกันว่าแบบแบบเราระมัดระวังกันน้อยไปคิดกันน้อยไปจริงๆค่ะสามคือภาพที่เป็นหนึ่งในคนในช่องเดียวกันค่ะคนก็จับตาว่าการเจอกันการร่วมงานกันในช่องก็เจอกันน่าจะเป็นอย่างไรจริงๆมินว่ามันเป็นเรื่องที่มันยาวนานมามากแล้วและที่ผ่านมามินก็ร่วมงานกับทุกคนในช่องได้ไม่เคยมีว่าขอไม่ร่วมงานไม่ขึ้นเวทีไม่ทำงานกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะย้อนกลับไปดูอะตลอดเวลามินก็ร่วมงานกับทุกคนได้นะคะแล้วหลังจากที่มันเกิดดราม่าเรามีการคุยหลังบ้านกับบุคคลที่ถูกไม่ได้คุยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกับเพื่อนๆก็คือที่อยู่ในคลิปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีโยงที่โยงไปยังงานนึงที่มีออร์แกไนซ์อะไรต้องออกมาชี้แจงสำหรับงานก็งานเนี้ยมันยาวนานมามากหลายปีแล้วอะค่ะพี่ละมินก็ไม่จำไม่ได้ด้วยว่า
Organize เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามินก็เห็นในที่มี Facebook ออกมาเนาะแต่พอมินกดเข้าไปดูอะลิงก์มันก็หายไปมินก็เลยไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเรื่องจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเข้าไปดูใน Facebook ที่โพสต์ลงอะค่ะก็ไม่เห็นข่าวที่โพสต์ค่ะคิดว่าเขาอวตารมาเพื่อที่จะไอ้นี่เราด้วยป่ะมินก็ไม่ทราบเพราะว่าพอก็เข้าไปดูเหมือนกันในวันที่แบบโพสต์เลยก็เหมือนได้เห็นลิงก์ใน Twitter แล้วมินก็กดเข้าไปดูเหมือนกันเหมือนเท่าที่มินดูมินก็ไม่เห็นว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็นอะไรด้านนี้ก็คือก็เห็นเขาขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราคุ้นบ้างไหมที่เวลาเข้าไปดูมันนานมากแล้วอะพี่มินก็จำไม่ได้แล้วงานนั้นน่ะคือมินน่ะเดินคนแรกแล้วมินก็ไปงานต่อที่เอ็มพาเทียนั่งรถไฟฟ้าไปเลยคือมินไม่ได้อยู่ในจุดฟินาเล่คือมินเดินคนแรกแล้วมินก็ไปเลยวันนั้นมินก็จำได้ว่ามินก็สัมภาษณ์พี่สื่อก่อนแล้วก็มินก็ขึ้นไปเดินเลยค่ะและข้อมูลที่เขาออกมาพูดมินคิดว่ารู้สึกคือใจหรือว่าคือมินก็ไม่เอาจริงๆนะไม่ได้อยากให้โยงไปถึงงานไหนหรือว่าอะไรเลยคือก็อยากให้แบบยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคลิปอะค่ะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่มันอาจจะมีการกล่าวถึงบุคคลอื่นที่เราไม่ได้ระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนอย่างที่มินบอกก็คือมันเป็นความผิดพลาดของเราเองก็อยากให้จบที่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปโยงถึงใครแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับหนูว่าครั้งหน้าต้องระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะก็ผิดแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราไม่สบายใจมากที่สุดเลยอะครับก็จริงๆมินก็รู้สึกไม่ดีอะค่ะกับคลิปที่ออกไปเนาะว่าแบบมันกับสังคมที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแย่ก็รู้สึกว่าโอเคเราผิดพลาดแล้วแล้วก็ยอมรับความผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็เป็นบทเรียนให้เราระมัดระวังแล้วก็โตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งว่าเราต้องเราควรจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเวลาไปออกรายการอะไรต้องเหมือนคือมินว่ามันก็แบบยุคนี้มันก็แบบคาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรมันจะเกิดดราม่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเราก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดถึงบุคคลอื่นละกันแต่ว่าถ้าดราม่าเกี่ยวกับตัวมินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมินไม่ซีเรียสค่ะก็อะไรที่เป็นเรื่องจริงมินก็น้อมรับฟังมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดแบบเป็นดราม่าขุดเรื่องอดีตขุดเรื่องเก่าๆมาพูดมินว่ายุคนี้แล้วอ่ะจัดการกับเหล่านี้ยังไงไม่เข้าคือมินน่ะคิดว่าตัวเองอ่ะเจอมาเยอะก็เลยพอเจอเรื่องนี้มินก็มีภูมิคุ้มกันนะคะที่เป็นห่วงตอนแรกก็คือความรู้สึกของตัวใหม่เพราะเขาแบบเขาอารมณ์ค่อนข้างเซนซิทีฟสุดที่ได้คุยอ่ะเนาะก็เป็นห่วงแล้วก็เหมือนแบบเขาก็เจอเรื่องดราม่าตลอดเลยช่วงนั้นแต่มินก็ไม่ได้คิดจะแบบเอาไปฟ้องไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะมินเต็มที่เลยค่ะความรักก็ยังหวานไม่แผ่วเลยนะเราอ่ะเป็นบ้างกับพี่ฝาก็ดีค่ะไวมากเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวกี่ปีแล้วเนี่ย11ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วเหรอ11ปี11ปีค่ะเริ่มใจอ่อนหรือยังหนูยังสนุกกับการทำงานแล้วก็นั่นแหละก็ยังเอนจอยค่ะไม่ใช้คำว่าสนุกปล่อยมาด้วยอ่ะมันยังรู้สึกคือเรารู้สึกว่าเรายังเอนจอยกับการที่ได้ออกมาทำงานหรือว่าได้มาเจอทุกคนได้ถ่ายละครได้ทำงานคือถ่ายละครต้องบอกว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะพี่มันไม่ได้แบบปีนึงมันเอาไปทั้งปีอ่ะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่ามินต้องแต่งงานมินต้องมีลูกมันคือมินจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยมินก็เลยต้องใช้คำว่ามินยังเอนจอยกับการทำงานตรงนี้จริงๆเคยตั้งเป้าตัวเองไว้ไหมว่าต้องแต่งตอนอายุเท่าไหร่ไม่เคยเลยมินเป็นคนที่ไม่คิดถึงอนาคตหรือไม่ได้วาดภาพมินก็คิดว่าแค่ปีต่อปีอย่างมินก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมานั่งเรียนโท2ปีใช้เวลาทำงานหนักขนาดนี้มินรู้สึกว่าถ้าชีวิตโมเมนต์นี้มินจอยกับอะไรมินอยากทำอะไรมินทำแค่นั้นนะคะใช่มินก็มีความสุขตัวมินก็มีความสุขที่ได้เล่นกับหลานได้เลี้ยงหลานอย่างตัวพี่ผาเองเนี่ยได้ไปทริปกับพี่มิวพี่กี้บ่อยๆนะคะเขาก็จะตื่นมาแบบคนแรกมาเลี้ยงหลานจนทุกคนก็จะแบบแฮปปี้ที่มีเราไปด้วยเรารู้สึกว่าเราก็จะช่วยเขาแบบ
เลี้ยงลูกได้ภาพที่ผ่าเลี้ยงหลานไม่รู้สึกว่าสะกิดแบบว่าไม่มีต้องบอกอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเป็นความโชคดีที่แบบว่าช่วงนี้มีหลานเยอะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีของคนนี้คือรู้สึกว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเพื่อนกับเลี้ยงลูกตัวเองอ่ะมันคนละฟิลนะพี่คือนึกภาพออกเลยเพราะว่ามีน่ะมีน้องชายกว่ามันจะโตกว่ามันจะรู้เรื่องอ่ะเหนื่อยก็เลยไม่อยากมีจริงๆแล้วพี่ผาถามมึงเอาจริงๆพี่ถามจริงๆถามบ้างมั้ยว่าเอ้ยถามอ่ะคะอะไรอย่างเงี้ยพอทุกคนถามเยอะๆวันนั้นที่สัมภาษณ์เขาก็เริ่มแบบเมื่อไหร่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคนไม่ถามมินว่าเขาก็ยังไม่คิดหรอกใช่ทุกคนกดดันแล้วพอแบบแป๊บๆ11ปีคือเอาตรงๆบางทีอ่ะแบบอย่างวันนั้นที่ตอบคำถามกันเพื่อนๆคือกี้เหลือคนทุกคนจะนับมากกว่ามินคือมินจะเอนจอยกับโมเมนต์มากกว่ามานั่งนับว่าเราเป็นแฟนกันมากี่ปีคือบางทีมินลืมไปเลยว่าลืมนับปีไปเลยเพราะรู้สึกว่าเอนจอยกับโมเมนต์ที่อยู่ณปัจจุบันนะคะแต่เขาถามไปแล้วตอบว่าอะไรนั่นน่ะสิเมื่อไหร่ดีอ่ะกลับไปเหรอถามกลับเหรอนั่นน่ะสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปๆว่าเอ้ยยังมีงานนี้ที่ต้องทำเดี๋ยวต้องเหลืออันนี้เออแม่อะไรเดี๋ยวเราต้องอีกกี่ปีนะที่ต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานเข้าสู้ครับใช่ก็ถ้ามีงานละครที่เรารู้สึกอยากรับต่อเราก็จะรับแต่ถ้ายังไม่มีก็นั่นแหละดูอากาศไม่ได้หยุดรับงานแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าเพื่อนๆอะเนาะเวลาการทำงานละครหรืองานที่เรารักคือมินทำอาชีพนี้มาตั้งแต่อายุ12อะค่ะพี่มันเกินครึ่งชีวิตของมินแล้วมินรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปโฟกัสอีกอย่างเราจะไม่สามารถโฟกัสละครได้อย่างเต็มที่ค่ะคำว่านานเกินไปมันเคยเกิดขึ้นกับคู่เราไหมไม่มีค่ะต้องบอกเลยว่าโชคดีที่พี่ผาเป็นคนง่ายสบายแล้วก็เราคุยกันด้วยโมเมนต์ณปัจจุบันมากกว่าการวางอนาคตว่าจะต้องภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมินรู้สึกว่าเราไม่อยากคาดหวังไปไกลเดี๋ยวเราจะแบบไม่ได้ดั่งหวังเราก็เลยแฮปปี้กันที่คุยที่โมเมนต์ปัจจุบันจริงๆค่ะเราพูดแบบความหวังและจืดจางเราต้องคอยเติมไม่นะคะก็เขาน่ารักอะต้องบอกว่าพี่ผ่าเป็นคนที่วันแรกเทคแคร์ยังไงวันแรกบอกเรายังไงเขาก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นเขายังมินยังไม่เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้กับตัวเขาอะค่ะและยังไม่ใจอ่อนเนี่ยกดดันอีกแล้วกดดันแทนเออพี่อยากไปงานมินมาเป็นตัวแทนภูผาหรือเปล่าโอ้ขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณนะคะ